ื่อ start new score ขึ้นมาแล้วให้เรา create new score นะครับแล้วเราจะเจอหน้า new score wizard โผล่ขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับให้เราใส่ title นะครับหรือว่าชื่อเพลงนั่นเองลงไปอันนี้ก็ใส่ได้ตามความต้องการหรือว่ารายละเอียดที่เรามีอยู่นะครับก็จะเห็นว่าต้องใส่ชื่อของ composer คือตัวเราเองหรือชื่อของนักแต่งเพลงที่เรากำลังลอกโน้ตอยู่กรณีนี้ผมใส่ชื่อของคนเขียนเนื้อเพลงเข้าไปด้วยนั่นคือ Roy Orbison กับ Bill Dees แล้วก็มีส่วนของลิขสิทธิ์ที่ต้องใส่นะครับก็ใส่ตามนี้เลยครับ copyright แล้วก็ใส่เครื่องหมาย copyright เข้าไปบน PC จะเป็น alternate 0169บน Mac จะเป็น option Gตรงนี้แนะนำนะครับให้ใส่ชื่อที่มีผลทางกฎหมายย้ำอีกทีนะครับตรงนี้ให้ใส่ชื่อที่มีผลตามกฎหมายนะครับแล้วเรากด next ต่อไปเราก็จะไปเลือกเครื่องดนตรีจากโน้ตเพลงอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเริ่มต้นที่กุญแจฟานะครับหรือ bass clef แล้วมีเครื่องชิ้นเดียวเพลงนี้อยู่ในบันไดเสียง A major และ time signature เป็น6/4เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่ามันมีห้องกับ tempo ยังไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับวิธีการจัดบรรทัดให้ตรงกับโน้ตตัวอย่างตอนนี้เราเห็นว่าในห้องที่3นะครับมี time signature เปลี่ยนเป็น4/4เราไปเลือก time signature มาใส่นะครับจากนั้นคลิกที่ว่างๆในห้องแล้วกด Enter จะทำให้บรรทัดเลื่อนลงมาอีกทีนะครับคลิกที่ว่างๆหรือคลิกที่ Bar Line ก็ได้แล้ว Enter จะได้บรรทัดที่ตรงกับตัวอย่าง Bar Line ท้ายห้องที่6ต้องเปลี่ยนเป็น Double Bar Line ก็ไปเลือกที่ Bar Line ที่ต้องการแล้วคลิก Double Bar Line ในเพลทเลยครับจากนั้นเราไปเลือกเครื่องหมายย้อนนะครับ repeat sign นะมาใส่ไว้ในห้องนะครับแล้วก็เปลี่ยน time signature ห้องนี้เป็น 2/4 ห้องต่อไปเป็น 4/4 แล้วก็เลือก bar line enter เลือก bar line enterเลือก bar line enter ห้องนี้มีย้อนนะครับใส่เครื่องหมาย repeat นะครับอยู่ที่ bar line เหมือนกันจากนั้นไปเติมเครื่องหมายประทุนหรือว่า volta ทั้งประทุน1และประทุน2อันนี้ให้เลือกจาก line นะครับแล้วก็เลือกห้อง enterเลือก bar line enter แบบไหนก็ได้นะครับเราลบห้องโดยการเลือกห้องที่ไม่ต้องการห้องแรกกด shift ค้างไว้ไปเลือกห้องสุดท้ายแล้ว control delete พบว่าห้องสุดท้ายนี้ bar line ยังเป็น final bar line ก็ลบทิ้งธรรมดาเลยครับตอนนี้เราจัด layout ของเพลงตามตัวอย่างเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก็เซฟงานกันได้เลยการ input note นั้นให้เราเลือกห้องที่ต้องการจะใส่โน้ตเข้าไปจากนั้นไปกดตัว N ตรงนี้เราเลือกโน้ตคาเบ็ด1ชั้นแล้วคลิกตรงโน้ตที่ต้องการเลยครับไปเลือกตัวกลมมาใส่นะครับง่ายๆอย่างนี้เลยแต่วิธีการอย่างนี้ช้ามากมีวิธีการที่เร็วกว่านี้ครับทำเหมือนเดิมเลือกห้องที่ต้องการแล้วกด N โน้ตคาเบ็ด1ชั้นเรามีช็อตคัทเป็นเลข4คาเบ็ด2ชั้นเลข3คาเบ็ด3ชั้นเลข2คาเบ็ด4ชั้นเลข1ตัวดำเท่ากับเลข5ตัวขาวเลข6ตัวกลมเลข7ให้เลือกส่วนจังหวะก่อนแล้วค่อยพิมพ์โน้ตโดยการพิมพ์ตามตัวอักษรเลยทีเดียวเลข4ตัว Eเปลี่ยนออกเทฟใช้คอนโทรลลูกศรขึ้นหรือลงครับ
แล้วเราก็พิมพ์ไปตามตัวโน้ตเลยครับตัว E ตัว G ตัว B ตัว D ตรงนี้เป็นตัวกลมนะครับต้องใช้เลข7แล้วย้อนกลับไปใช้ตัวขบเขต1ชั้นคือเลข4พิมพ์ตัว E ตัว E ตัว G ตัว B ตัว D ตัว F E D จากนั้นเราเจอว่าห้องนี้มีการซ้ำไปอย่างน้อย2เที่ยวและมีการซ้ำไม่ครบห้องอีกห้องหนึ่งด้วยการซ้ำใช้วิธีเลือกห้องทั้งห้องแล้วกด R เราพบว่าในห้องที่6จังหวะสุดท้ายมีโน้ตไม่เหมือนเดิมโดยกลายเป็นแนวร้องแล้วครับเราต้องเปลี่ยนโน้ตนี้ด้วยเลือกตำแหน่งของโน้ตที่ต้องการเปลี่ยนใส่กุญแจซอนเข้าไปกดตัว N แล้วพิมพ์ต่อเลยพบว่าโน้ตเป็น C sharp อยู่ตามบันไดเสียงเปลี่ยนระดับเสียงโดยใช้ลูกศรขึ้นและลงครับจากนั้นเราพิมพ์ตัว B ตัว A และโน้ตที่มีไทโดยการเลือกความยาวที่ต้องการแล้วกดบวกเราพิมพ์โน้ตด้วยหลักการเดียวกันนี้ต่อไปได้เรื่อยโน้ตประจุดเราใช้จุดตามหลังค่าของโน้ตตัวหยุดตั้งค่าของโน้ตแล้วตามด้วยเลข0ครับเครื่องหมายบวกสำหรับการสร้างไทจะใช้ที่ Numeric Pad ก็ได้หรือใช้ในคีย์บอร์ดปกติก็ได้นะครับอย่าลืมว่าเปลี่ยนออกเทฟขึ้นโดยการใช้คอนโทรลลูกศรขึ้นครับตอนนี้เราเห็นว่าตั้งแต่ห้องที่17ไปจนถึงปทุมที่1มีโน้ตซ้ำกับห้องที่2ถึง5ครับเราก็ปี้ได้เลยครับไม่ต้องพิมพ์ซ้ำในโน้ตเดิมตรงนี้เป็นกุญแจฟาต้องเปลี่ยนกุญแจด้วยครับลากเข้ามาง่ายๆเลยแล้วเราก็พิมพ์โน้ตต่อไปเมื่อไม่ต้องการจะพิมพ์โน้ตต่อแล้วให้กด Escape ในโน้ตต้นฉบับห้องที่1ถึง5จะเป็นโน้ตคิวซึ่งมีขนาดเล็กเว้นแต่โน้ต2ตัวสุดท้ายของห้องที่5เช่นเดียวกับห้องที่17จนถึงประทุนที่1ตรงนี้เราต้องแยกทำนองร้องออกมาก่อนโดยการเลือกโน้ตที่ต้องการแยกแล้วไปที่บีมทำเช่นเดียวกันในประทุนที่1
แล้วเราก็เลือกโน้ตตัวแรกที่ต้องการเปลี่ยนขนาดกด Shift เลือกโน้ตตัวสุดท้ายไปที่ Inspector แล้วเลือก Small ตรงคอร์ดนะครับทำแบบเดียวกันในห้องที่17ถึงประทุนที่1การเติมคอร์ดให้เลือกโน้ตที่ต้องการเติมคอร์ดเข้าไปแล้วกด Ctrl K จากนั้นเคาะ Space Bar เพื่อไปยังคอร์ดต่อไปพิมพ์ง่ายๆตามชื่อคอร์ดและมิวสกอร์จะปรับให้เป็นคอร์ดมาตรฐานเองในบางกรณีอย่างเช่นการใช้นอนคอร์ดในห้องนี้ให้เราพิมพ์ลงไปเลยครับมิวสกอร์จะขึ้นตัวแดงไม่เป็นไรเราใช้ได้เราสามารถใช้ฟังก์ชัน copy and paste เพื่อ copy คอร์ดได้เลยห้องที่ไม่มีโน้ตอยู่ก็สามารถใส่คอร์ดได้นะครับเลือกโน้ตที่ต้องการเติมเนื้อเพลงแล้วกด Ctrl L ใช้ไฮเฟนหรือเครื่องหมายลบในการแยกพยางค์ของคำและเหมือนกับคอร์ดเราใช้ Space Bar ในการเลื่อนไปคำต่อไปเมื่อมี1พยางค์ต่อโน้ตหลายตัวให้ใช้ Underscore
คำว่าสมายตรงนี้เป็นเสลอให้เลือกโน้ตแล้วกด S การเติมตัวหนังสือที่ต้องการให้เลือกโน้ตแล้วกด Ctrl T จากนั้นพิมพ์ตามต้องการเราสามารถปรับหน้าตาของตัวหนังสือได้ใน Inspector เช่นเดียวกันอย่างตรงนี้ผมจะจับไปอยู่ข้างล่างและเลือกให้เป็นตัวเอียงแล้วค่อยปรับขนาดให้เล็กลงแน่นอน text ย่อม copy ได้เช่นกันตรงที่เป็นชื่อ Royal Bison and Buildings เราสามารถแก้ไขได้อีกส่วนของ title ก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้ด้วยจากนั้นเราเติม tempo และแก้ไขให้ตรงกับต้นฉบับดูเหมือนจะเสร็จแล้วแต่เราพบว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเพราะโน้ตต้นฉบับมีลักษณะเหมือนโน้ตลายมือเราสามารถเปลี่ยนได้ที่เมนู Format Style และในช่อง Score เราไปเลือก Musical Symbol Font เป็น Muse Jazz ดูดีนะครับเราสามารถเปลี่ยนหน้าตาของคอร์ดได้ด้วยไป Format Style และ Chord Symbolเลือก Appearance Style เป็น Jazz แล้วกดโอเคดูดีนะครับตอนนี้เราก็ได้โน้ตเพลง Pretty Woman ที่สวยงามแล้วนะครับอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เอาไว้หรืออยากรู้เทคนิคอะไรเกี่ยวกับ Musical ก็คอมเมนต์มาได้เลยครับจะจัดให้